เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้พาคุณผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองค่ะเรียกได้ว่ามาตามนัดนะคะสำหรับกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมกดดันสว.ภายใต้แคมเปญสว.ต้องไม่ฝืนมติประชาชนบรรยากาศที่หน้าอาคารรัฐสภากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมสว.ต้องไม่สวนมติประชาชนเพื่อเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีตามเจตจำนงของประชาชนโดยการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นรูปแบบการเสวนาทางวิชาการมีนายอนุสรอุโนอดีตคณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายอุเชนเชียงแสนอาจารย์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเรียกร้องให้สว.ไถ่บาปด้วยการโหวตนายพิธาที่ได้คะแนนเสียงอันดับที่1จากการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขความผิดพลาดของรัฐธรรมนูญในช่วงท้ายของการเสวนากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้อ่านแถลงการณ์มีเนื้อหาขอให้สมาชิกวุฒิสภาเคารพเจตจำนงของประชาชนในการลงมติเห็นชอบผู้ได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นการกระทำที่สง่างามตามหลักประชาธิปไตยถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเผยว่าอยากให้สว.เคารพเสียงข้างมากของประชาชนผ่านการเลือกตั้งและสนับสนุนนายกและพรรคการเมืองที่รวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตามหลักประชาธิปไตยสากลและขออ้างถึงเหตุผลที่สว.เคยโหวตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเมื่อปี62เพราะว่าพลเอกประยุทธ์รวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาจึงขอให้ยึดตามเดิมโดยเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกและเป็นรัฐบาลผสมที่มี8พรรคร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล